ขยับไปดูอีกเรื่องหนึ่งหน่อยฮะสำหรับเรื่องของความคืบหน้าหลังการจับกลุ่มขอทานชาวจีนตอนนี้7คนเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนจากทางตม.ว่ามีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊งหรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวคนที่มีแผลมีผิวหรือว่าบางคนไม่มีแขนอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแผลของความน่าสงสารเนี่ยคล้ายคลึงกันยังไม่นับเรื่องของคนที่มาประกันตัวคนที่มาล่ามเป็นรถมาหรือว่ามีความพยายามในการจะจ่ายเงินเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนานาเขาบอกว่าลักษณะเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันและเป็นล่ามคนเดียวกันอีกใช่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบว่าตกลงมีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊งเป็นกลุ่มก้อนหรือเปล่าเนี่ยเบื้องต้นพบว่ามีการขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศถูกต้องตามกฎหมายส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาด้วยวีซ่าการท่องเที่ยว30วันเนี่ยพลตรีพันชนะนุชนาธนะครับรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยนะครับว่าทางคดีนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทางตม.ดำเนินการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลสืบสวนสอบสวนขยายผลเนี่ยแล้วก็เข้าไปตรวจสอบหากพบความผิดเนี่ยสามารถผลักดันออกนอกประเทศได้พร้อมยืนยันว่าหากมีการจับกลุ่มเนี่ยจะมีการผลักดันออกนอกประเทศแล้วคนที่ถูกผลักดันออกไปจะขึ้นแบล็คลิสต์ในระบบจะไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้อีกตอนนี้จากการตรวจสอบเนี่ยเชื่อว่าทั้ง7คนเนี่ยนะฮะมีลักษณะมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกันแต่จะต้องไปดูว่ามีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊งที่ว่านี่หรือเปล่าเบื้องต้นพบว่าทั้งหมดเนี่ยเข้ามาตามช่องทางอย่างถูกต้องส่วนใหญ่เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว30วันเนี่ยมีบางส่วนก็มีวีซ่าประเภทอื่นมีคนนึงที่เป็นไปโรงเรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆก็ขอเป็นวีซ่านักเรียนเพื่อจะได้อยู่ยาวเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้แน่ชัดส่วนกรณีล่ามชาวไทยที่เข้ามาช่วยเหลือขอทานชาวจีนนั้นนะครับการสืบสวนตอนนี้มีความคืบหน้าไปพอสมควรแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอใช้ข้อมูลในการขยายผลก่อนเนี่ยการแถลงข่าวเนี่ยขอเก็บไว้อีกแป๊บนึงเนี่ยถ้าได้ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับหลังจากที่มีเคสนี้ซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจที่ประชาชนให้ความสนใจเนี่ยเราก็มีการตรวจสอบในการเดินทางเข้าออกต่างๆแล้วก็กำลังขยายผลในเรื่องของกลุ่มแก๊งต่างๆว่าเป็นลักษณะนั้นหรือไม่นะครับการเข้ามาเป็นอย่างไรแล้วก็การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้าออกเป็นอย่างไรเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับประเด็นนี้ครับเป็นวีซ่าขอ30ก็คือเข้ามาลักษณะของการอยู่30วันเป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็มีบางส่วนที่เป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็บางส่วนที่เป็นลักษณะแบบอื่นนะครับกำลังตรวจสอบครับประเด็นนี้กำลังตรวจสอบมีหลายประเภทนะครับทีนี้พอเป็นเรื่องของขอทานเนี่ยแน่นอนก็ต้องร้อนไปถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะครับท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาก็บอกว่าในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับขอทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอทานต่างชาติหรือขอทานคนไทยเนี่ยไม่สามารถขอทานได้เนื่องจากผิดกฎหมายอย่างชัดเจนหากจับกุมตัวขอทานได้แล้วเนี่ยกระทรวงพม.เขาจะมีบทบาทเข้าไปดำเนินการนะครับถ้าเป็นคนไทยก็จะส่งตัวเข้าสถานคุ้มครองแต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยต้องดำเนินการร่วมกับทางตำรวจและก็กระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อส่งตัวกลับประเทศต้นทางรวมถึงต้องเข้าไปตรวจสอบอีกนะฮะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์หรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบกระบวนการคัดแยกเหยื่อของการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติอีกเนี่ยนักข่าวก็ถามต่อว่าเอ๊ะตกลงเคสนี้เลยเนี่ยเข้าข่ายกระบวนการค้ามนุษย์หรือไม่เนี่ยท่านรีบอกแบบนี้บอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้ในทุกกรณีแต่กระทรวงพม.ไม่ได้มีอำนาจสอบสวนเรื่องนี้ต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจเท่านั้นพร้อมทั้งจะส่งทีมสหวิชาชีพเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับขอทานแล้วก็ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปเนี่ยไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีกันหน่อยครับในกรณีของขอทานนะครับไม่ขอพูดว่าชาวจีนหรือจะชาวไหนเพราะว่าในประเทศไทยไม่ว่าจะชาวไหนก็ไม่สามารถขอทานได้เพราะว่าการขอทานเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกอย่างเป็นมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องดูสาเหตุว่าการเดินทางเข้ามาประเทศเดินทางเข้ามาอย่างไรมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการอย่างไรหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนก่อนนะครับว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเราไม่มีอำนาจในการที่จะไปสอบนะครับสอบสวนในการดำเนินการอันนี้คงต้องรอข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับการที่จะบอกว่าเป็นขบวนการหรือไม่นั้นนะครับก็คงต้องทำงานร่วมกับตำรวจในการที่จะดูว่ามีการทำงานกันเป็นขบวนหรือไม่แต่ต้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าปัญหาเรื่องขอทานนั้นเนี่ยไม่ได้ยากเลยครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่สัญจรเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยร่วมใจกันอย่าให้เงินขอทานเขาไม่ได้เงิน
มันก็ไม่เป็นธุรกิจแล้วนะครับดังนั้นจริงๆแล้วปัญหาขอทานถ้าจะว่าแก้ยากมันก็ยากเพราะว่าปราบปรามเท่าไหร่นะครับไปเก็บกวาดเท่าไหร่นะครับก็ยังมีเกิดเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะให้แก้ง่ายๆอย่างที่ผมได้เรียนครับอย่าให้เงินขอทานเท่านั้นจบเพราะว่าขอทานบางคนเท่าที่ทราบมามีรายได้มากกว่านักศึกษาจบปริญญาตรีเสียอีก